อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีเอส ชมคะ่ะตอนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้พบกับคุณทิพตวันทธีรนายพงศ์และดิฉันสวรักจากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยคุณทิพตะวันแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะในฐานะที่ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคชีวิตเราก็ต้องแบบซื้อของกินของใช้หรือว่าไปไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆนะคะ วันนี้เนี่ยดิฉันไปเจอบทความมาหนึ่งคุณทิตวันน่าสนใจเป็นบทความจาก C N N นะคะเขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการทางธุรกิจนะคะมันมีคำหนึ่งปรากฏออกมาคำนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า skimflation ค่ะอาจจะ<ช>แบบฟังดูเข้าใจยากนิดนึงดิฉันไม่ค่อยได้ยินคำนี้เลยใช่ดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะคะก่อนหน้าน,นี้เราได้ยินคำหนึ่งคือ drinkflation ค่ะอันนั้นยังพอคุ้นหูบ้าง drinkflation ก็คือ การที่ผู้ให้บริการสินค้าทั้งหลายเนี่ยผลิตสินค้าออกมาขายราคาเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณมันลดลงค่ะมันอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะสังเกตเห็นแบบไม่ได้ชัดมากแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบดูฉลากอย่างสมมติช็อกโกแลตอันหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อมาสิบาทเนี่ยมันมีหน่วยอยู่ห้ากรัมแต่มาปีนี้ซื้ออีกส0บาทเท่าเดิมแต่ว่าพอไปดูที่ฉลากเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่4ีจุดแปดกรัมอะไรแบบเนี้ยไอ oh. แบบนี้เขาเรียกว่าทร k งเฟชั่นซึ่งมัน ถ้าเราตั้งใจดูดีมันจะสังเกตเห็นชัดกว่าใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอมีคําว่าสกิมเฟ t ชันเนี่ยแยกเป็น2องคำสกิมก็คือแปลว่าน้อยเกินไปอินเฟลชันก็คือแปลว่าเงินเฟ้อทีนี้สองคำมารวมกันเนี่ยเขาหมายถึงรูปแบบการให้บริการที่ลดคุณภาพของบริการลงะนะคะพูดอย่างนี้ <ไป S 2> อาจจ่ายเท่าเดิมใช่จ่ายเท่าเดิม,มทีนี้พูดแบบนี้อาจจะยังไม่ไม่เห็นภาพชัดเพราะว่ามันฟังดูแบบเป็นนามธรรมใช่ไหม ดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างนะคะอย่างในบทความที่ CNN เขามานำเสนอเนี่ยนะคะเขายกตัวอย่างเช่นบอกว่าอย่างกรณีของออสวนสนุกดิสนีย์แล้วเขาบอกว่าไอ้ปรากฏการสกิมเพลชันเนี่ยมันเกิดขึ้น,นจริงๆมาหลายปีแล้วนะโดยเฉพาะย่างยิ่งหลังช่วงโควิด19ใช่ไหมม,มันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแทบทุกภาคส่วนสวนสนุกนี่ช่วงนั้นไม่ต้องพูดเลยนะคะไม่มีคนปิดด้วยอะไรออด้วยนะคะทีนี้พอกลับมาเปิดใหม่ ก็เข้าใจได้แหละว่าก็จะต้องมีการแบบประหยัดลดต้นทุนแล้วก็แบบสร้างกําไรเพื่อชดเชยกับไอ้ช่วงสองสามปีที่แบบมันย่าแย่ในช่วงโควิดสิบเก้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าอย่างในปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยตอนนั้นโควิดก็ยังไม่ได้แบบว่าคลี่คลายดีนะยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยเขาเริ่มเปิดให้บริการแล้วเขาบอกว่ามีผู้ที่ไปเที่ยวที่สวนสนุกดิสนีย์บางคนเนี่ยเขาก็แบบตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเวลาขับรถไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ย จอดรถที่ลานจอดรถใช่ไหมค่ะแล้วเขาจะมีรถวนคล้ายๆอาจจะเป็นชันเตเร์บัสใช่ดิฉันเคยไปทำงานด้วยนะที่ดิสนีย์อ่ะแต่เป็นที่ฟรอยด้าฉันไม่แน่ใจอันนี้ที่ฟรอยด้าด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกอ จะบอกนะว่าคุณไปแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์หนึ่งในนั้นที่นั่นเคยคุยกับบางคนเขาบอกว่าเอะแต่งตัวเป็นมูหลานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นพนักงานเฉยๆนะคะเ <c oughs> ออนั่นแหละเขาก็ <c oughs> จะมีเวลาไปเที่ยวก็จะมีขับรถเขาจะมีรถมารับแล้วก็การเดินทางมันค่อนข้างสะดวกสําหรับคนที่เอารถไปเนื่องจากมันเป็นส,ส่วนสนุกที่เป็นแบบก,การเที่ยวแบบส่วนใหญ่คนไปเที่ยวก็เป็นครอบครัวมีเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยบริการค่อนข้างดีทีนี้จุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหรอลานจอดรถกับทางเข้าสวนสนุกมันไกลไหมส่วนใหญ่ไกลค่ะแต่สําหรับของที่ที่ฉัน เนื่องจากมันเป็นดิสนีย์เวิลด์นะคะดังนั้นเนี่ยคือในนั้นเนี่ยเขามีหลายพาร์คหลายส่วนสนุกรวมกันดังนั้นจุดที่จอดรถบางทีก็จะไกลกับทางเข้าค่อนข้างเยอะก็คล้ายๆกับส่วนสนุกดิสนีย์ของหลายๆประเทศเหมือนกันนะคะที่ปกติเวลาเดินทางไปบางทีใช้ขนส่งมวลชนขนส่งสารนะมันอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าไปจอดใกล้ๆกับทางเข้าแต่ถ้าขับรถไปเองเนี่ยมัยังก็ต้องไปลานจอดรถอยู่ดีค่ะ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีชัตเตอร์บัสรับส่งใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปี2021ไม่มีนะอ๋อโอเคทำไงอะเดินไงอุ้ยไกลนะคะค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วมีรถเข็นอีกอืมนะคะเขาบอกอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอ่อเรียกว่าแสดงเห็นชัดเจนถึงคำว่าสกิมเพลชั่นก็คือคุณภาพของบริการมันลดลงไม่แต่เขาก็ควรที่จะต้องมีแบบทางเลือกอื่นไม่รู้สิอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า อ๋อถ้า oh, ทางส่วน oh. สุนต้องการลดต้นทุนใช่ไหมคะ oh. อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใชดแต่เขาบอกว่าเนี่ยอย่างดิสนีย์ลูกค้าบางคนเนี่ยก็ยอมรับนะโหบางทีห่างกันเกือบกิโลนะใช่ไหมคะก็ต้องเดินอ่ะ oh. เพราะว่าเขาไม่ได้มีรถชชตเตอร์บัสให้บริการแล้วนะคะอ่าอีกยกอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้จะใกล้ตัวหน่อยก็คือพวกบรรดาซูเปอร์มาร์กเก็ตทั้งหลายถ้าเป็นแบบดั้งเดิมก็คือจะต้องมีพนักงานแคชเชียร์ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วก็เข้าคิวแล้วก็พนักงานก็จะแบบยิงบาร์โค้ด จัดการเ,าเงินเท่านี้รับทอนยอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายๆแห่งเนี่ยเขาต้องการลดต้นทุนก็เลยเอาเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติเซลเซอร์วิสเป็น<ช>เซลเซอร์วิสก็คือลูกค้าถ้าซื้อของไม่เยอะไม่อยากจะเข้าคิวรอคุณก็ไปที่ไอ้เครื่องที่เขาเตรียมไว้ให้คุณเอาสินค้าของคุณนะสแกนนะคะสแกนเองลูกค้าน่สแกนเองจ่ายเงินเองรับเงินทอนเองอะไรเสร็จส <What? S 1> ส่วนใส่ถุงก็ไม่ต้องเพราะว่า ไมุ่งแล้วไม่มีถุงแล้วลูกค้าก็ต้องดูแลตัวเองไม่แต่เดี๋ยวนี้คือระบบนี้มันใช้ได้เพราะว่าเราเป็นสังคมไร้เงินสดด้วยนะคะคือบางทีถ้าสมมุติแบบเป็นแคชเป็นเงินสดที่แบบเราต้องจ่ายเนี่ยแล้วเวลาหยิบทอนมันก็จะลําบากถ้าเราไม่ได้ทํากับพนักงานที่เป็นคนใช่แต่ว่าไอ้เครื่องนี้มันมีจ่ายเป็นเงินสดได้ใช่ไหมได้หรอได้ดิฉันไม่ค่อยเห็นดิฉันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าดิฉันจะโลเทคนี่ดิฉันรู้สึกว่ามันใช้ยากอ๋อไม่แต่เคยพยายามแล้วแต่ไม่สําเร็จก็สุดท้ายก็ ไปเข้าคิว <C le af> <Keep S 2> ให้แคชเชียร์เขาจัดการให้อยู่ดี <C le af> แต่คือให้แคชเชียร์ช่วยดูแลเนี่ยมันก็ง่ายมันก็จะง,ง่ายนะคะ <C le af> เขาบอกว่าไอ้เครื่องเซลเซอร์วิสแบบนี้มันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการลดคุณภาพการให้บริการ <C le af> ซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะมุมมองต่างกันใช่ไหม ต่ฉันชอบนะพี่สันติวันรู้สึกว่าเออไม่ต้องแบบไปง้อไม่ต้องไปเข้าคิวคือถ้าระบบมันเสถียรนะอันนี้อยู่บนพื้นฐานของระบบที่เสถียรนะคะคือแบบเราไปปั๊บเราตั้งตะกร้าแล้วเราหยิบของสแกนปั๊บแล้วเขาอ่านถูกชิ้นราคาถูกต้องแล้ว คือมันก็สะดวกเพราะเราหนึ่งเราปกติแล้วถ้ามีแบบเครื่องแบบนี้เราไม่ต้องรอเราไปถึงเราก็เดินจ่ายเงินได้เลยแล้วเราไม่ต้องแบบมังหุดหงิดหัวใจว่าแบบว่าหยิบของช้าจังสแกนช้าจังเรารีบนะหรือบางทีเกิดคนหน้านะเกิดคนหน้าใช้คูปองโอ้โหรอไปเถอะสแกนคูปองอยู่นน่นแหละบางทีแบบรอขอเช็คราคาหน่อยอันนี้บางทีดิฉันก็เป็นไงดิฉันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยข้างหลังต้องรอเหมือนกันอยากรู้ว่าราคาถูกไหมใช่ชิ้นนี้หรือเปล่าแล้วรอพอมันต้อง ใช้เวลาในการคำนวณปั๊บเนี่ยโอ้โหแถวก็ยาวแล้วบางทีเราซื้อของชิ้นเดียวคนข้างหน้าเราซื้อสิชิ้นก็รอนานอีกเพราะเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนมันจะมีช่องทางดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนยังมีไหมมีมีบางที่ไหมคะแต่คือ ดังนั้นก็นานาจิตตังอย่าเยาวคนอย่าคุณที่ว่าเราชอบดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเครื่องไม่เสถียรนี่ฉันก็ขอบายเหมือนกันนะคือแบบบางทีเคยแรกๆที่คือเนื่องจากระบบเนี้ยเมืองไทยเพิ่งเอาเข้ามาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ในอดีตเนี่ยบางทีหลายประเทศในฝั่งตะวันตกที่เขาค่าจ้างแรงงานเขาที่เป็นคนมันแพงดังนั้นเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็มีแค่พนักงานที่สําหรับเลี้ยงของแล้วก็พนักงานเลี้ยงของนั่นแหละที่มาเป็นแคชเชียร์ด้วยสําหรับเวลาที่ มีคนอยากจะสอบถามหรือจําเป็นจะต้องใช้แคชเชียร์จริงๆนอก<ะ>นั้นที่เหลือคุณก็ไปจ่ายเงินทําด้วยตัวเองเพราะว่าถุงเถงอะไรอ่งเงี้ยคุณก็ไม่มีให้อยู่แล้วคุณก็ต้องไปหามาเองอยู่แล้วอะไรเงีด<ะ>ิฉันก็มองว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็มันก็สะดวกดี<ะ>ไม่มีปัญหาแต่พอตอนที่เข้ามาที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยที่ห้างดังๆบางห้างเนี่ยเขาเริม<ะ>เอามาตั้งให้เป็นแบบ ทดลองใช้ดิฉันต้องไปทดลองใช้เครื่องมันไม่เสถียรจริง <ừ> คือแบบอ่านก็ไม่ได้เงินก็จ่ายไม่ได้ทําอะไระก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเสียเวลาแล้วไม่ได้จ่ายเงินก็ต้อง <ừ> ออกมาแล้วมาต่อแถวกับพนักงานอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเราแบบไปซื้อของไปบ่อยแล้วเจอแบบนี่ไ้บ่อยเราก็เข็ดเหมือนกันนะนะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการ<ช>พยายามนาเนี่ยจะคือลดต้นทุนนะคะอ่ะบางคนชอบก็ ก็ดีไปแต่แง่ดีก็แล้วแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาแล้วระบบมันเสถียรโอเคเลยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เห็นชัดก็คือโรงแรมค่ะคือถ้าเป็นเมืองไทยฉันจะไม่ค่อยเห็นปัญหานี้คือถ้าเราไปพักตามโรงแรมสมมุติเราพักกับสองสามคืนเนี่ยเขาก็จะมีบริการทําความสะอาดให้ทุกวันใช่ไหมอ่าค่ะแต่เขาบอกว่าอ่ะในหลายประเทศค่าแรงแพงเพิ่งเจอเพิ่งผ่านพ้นโควิด -19 มายังไม่ฟื้นตัวดีเขาจะใช้วิธีนี้ก็คือ เขาจะไม่ทําความสะอาดห้องให้เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าจะร้องขออ่าใช่ใช่ดิฉันเริ่มเห็นเยอะขึ้นนะคะคือบางทีเขาอาจจะใช้ระบบว่าไม่ทําจนกว่าจะขอหรือไม่ก็อีกระบบหนึ่งคือคุณให้ตั้งป้ายแบบนี้ไว้คือคุณไม่ต้องการให้เข้าไปทํานะคือผ้าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณไม่ได้เอาผ้านั้นเนี่ยมาวางเอาไว้บางตําแหน่งเขาก็จะไม่เปลี่ยนให้ซึ่เขาใช้วิธีลักโลกจะแบบทริกกี้หน่อยนะเหมือนแบบโกงๆหน่อยนะยังไงคะ เพราะว่าคือการที่คุณไม่ให้พนักงานทาความสะอาดห้องทุกวันเนี่ยเป้าหมายคุณก็คือเพื่อต้องการที่จะลดค่าแรงของพนักงานใช่ไหมคือให้พนักงานทํางานท่าที่จําเป็นหมายถึงในในฐานะาในจ้างในฐานะในจ้างเจ้าของรแรมเขากลับว่าลูกน้องของคุณเนะี่ยทำงานน้อยลงในจ้างอาจจะจ่ายค่าแรงให้เขาน้อยลงไปด้วยแล้วก็คุณประหยัดน้ําประหยัดผงซักฟอกประหยัดน้ํายาทาความสะอาดมากขึ้นถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ต้องทาความสะอาดทุกห้องค่ะคุณทําเฉพาะห้องที่ได้รับมีการร้องขอะนะคะ แต่ว่าโรงแรมก็จะอ้างว่าเหตุผลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้าแล้วไม่ต้องซักทุกวันดิฉันว่ามันไม่แต่ว่าหลายๆคนเขาก็มองแบบนั้นว่ามันมันก็โอเคเพราะว่าอย่างเราอาบน้าใช้ผ้าเช็ดตัวที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซักผ้าเช็ดตัวทุกวันหรอคุณซักกี่เดือนประมาณซักประมาณครึ่งปีค่ะใช่เยอะไปก็คือเราก็ธรรมดาเราไม่ซักทุกวันอยู่แล้วถูกไหมเราก็ผึ่งแดดเอาแต่ดิฉันว่าโรงแรมคือฉวยโอกาส ค่ะที่ตัวเองลดต้นทุนน่ะเพื่อมาสร้างผลประโยชน์สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีในแง่ของการรักสิ่งแวดล้อมแต่เขาได้ CSR ด้วยนะใช่แต่จริงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดไงอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็ถือว่าวินวินนะคะธรรมชาติก็ได้ด้วยหรือเปล่าใช่แต่ไอเรื่องไปประทักโรงแรมแล้วไม่ต้องการให้เขามาทําความสะอาดห้องทุกวันเลยดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะบางทีเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้สกปรกมากอ่ะแล้วสมมากเราเป็นผู้หญิงเราไม่ไรเลอะเทอะมุมมามอยู่แล้วถูกไหม สองเราเต็มพื้อเลยค่ะบางทีเราวางของตากผ้าชิน้นเล็กชิ้นน้อยไว้เราก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเห็นไงใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรสนิยมของแต่แล้วกแต่จะบอกว่านี่มันคือรูปแบบหนึ่งของการลดคุณภาพการให้บริการเอาง่ายๆอีกอ่างนึงกันก็คือลาวส์ของสายการบินต่างๆค่ะอย่างบางที่เนี่ยเขาก็จะแบบอ่ะถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกอันนี้เวลาเราไปสนามบินเราสามารถเข้าไปใช้บริการนะอันนี้ดิฉันเห็นชัดมาก ช่วงแรกๆที่เปิดให้บริการนะอาหารน้ำดื่มขนมเนี่ยเต็มอย่างดีคุณของคุณเนะคือของคุณภาพดีรู้แล้วว่าแบบสุดยอดแต่พอมาหลังๆช่วงโควิด1 9เนี่ยนะคะเห็นชัดมากค่ะคุณภาพมันด้อยลงอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอาหารคาวล้วแบบห้าอย่างโอ้ยเตี๋ยวข้าวพัดเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยพอไปหลังๆเหลือสามอย่างออะไรอย่างเง,งี้ยน,นะคะคุณภาพอะไรเหมือนก็ลดลงอันนี้คือเป็น เขาบอกเป็นรูปแบบที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็คนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันดูยากนะถ้าคนคแบบไม่ได้สังเกตอ่ะอคือมอง,องเผินก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเราก็มีเหตุผลอย่างอื่นมารองรับ<ๆ>เช่นอย่างกรณีที่ คุณสาวลักษ์บอกเรื่องโรงแรม,อ,มอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มองคือโดยส่วนตัวดิฉันเนี่ยเวลาเห็นบริการของโรงแรมที่บอกว่าคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนผ้าไม่ต้องทำความสะอาดนู่นนี่นั่นคือดิฉันก็จะคือในฐานะที่คนเข้าพักบริ<ะ>ใช้บริการเนี่ยก็จะมองว่าแบบเออก็ดีเนาะเป็นเหตุผลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ได้แบบจําเป็นจะต้องซักบ่อยๆท<ะ>ําความสะอาดบ่อยๆจะได้ลด ลดตน้นทุนคือลดเวลาในการทํางานของคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มองไปถึงว่าเอ้ยอันนี้มันคือคุณภาพที่มันหายไปรึเปล่าต้องในแง่อะไรไม่ใช่แต่จิไตังแรโรงแรมน่าจะพูดตรงๆเลยว่าอ่ะตอนนี้มีปัญหาเร twenties, ื่องขาดแคลนพนักงานดังนั้นถ,ถ้าจะช่วยเหลือเราได้อีกทางอะไรก็ว่าไม่แน่นะคุณเขียนแบบนี้ยลูกค้าอาจจะให้ทิปช่วยหรออ๋อจะเอาทิปพนักงานให้ก็ได้ใช่ป่ะไม่แต่มันก็จะเสียเสียเขาเรียกว่าอะไร เสียภาพลักษณ์ของโรงแรมเพราะบางทีโรงแรมหลายๆที่ก็เป็นโรงแรมแบบมีหน้ามีตาเขาก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค้าว่ามาพักแล้วคุณจะได้บริการที่ดีนะซึ่งการที่เราเลือกว่าเราจะพักเปลี่ยนค่าหรือไม่เปลี่ยนค่าอย่างเงี้ยมันคือคือมันเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนตัดสินใจแต่กับการที่ โรงแรมบอกว่าเรากําลังประสบปัญหาแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้แบบนี้อาจจะทําให้ลูกค้าบางคนเขามองว่าเออโรงแรมจะลดคุณภาพในเรื่องของการทําความสะอาดไหมลดคุณภาพในเรื่องของการดูแลในด้านอื่นๆหรือเปล่าซึ่งเราเนี่ยพอเราไม่รู้เนี่ย<ฆ>เราก็อาจจะมองไปในทางร้ายว่ามันจะทําให้ของที่เราใช้มันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเสีย<ฆ>ความเชื่อมั่นที่<ฆ>ต่อโรงแรมแล้วก ไม่ใช้บริการก็มันอาจจะส่งผลกระทบเยอะกว่าหรือเปล่านะคะก็หลากหลายมุมมองนะแล้วเขาบอกว่าอีกรูปแบบหนึ่งของไอ้คำสกินฟลาชเนี่ก็คือการที่ผู้ผลิตอาหารหรือว่าขนมอะไรบางอย่างอาจจะปรับลดคุณภาพของวัตถุดิบ เอาอันเนี้ยดูยากอันนี้จริงๆเขาบอกว่าดูไม่ยากถ้าคุณอ่านฉลาดเพราะว่าพวกนี้มันต้องชี้แจงตามความเป็นจริงใช่ไหมอ๋ไม่แต่ว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยเราไม่อ่านใช่ยกเว้นตาเราไม่ดีแล้วใช่เพราะพวกเนี้ยมักจะตัวเล็กมากๆใช่ใช่แม้แต่คนสายตาปกติอ้ยังต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกใช่ค่ะเขาบอกว่าสมุติอ่ะเป็นช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวัตถุดิบเช่นเมื่อก่อนแบบนมโคสดร้อยเปอร์เซ็นต์จากสวิตเซอร์แลนด์อะไรมาตอนหลังเปลี่ยนนมผงขาดมันเนยใส่ส่วนสารให้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้สังเกตนะคือถ้าเราไม่อ่านดีๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีความการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัตถุด,ดิบเกิดขึ้นอีกทีถ้าะจะอ่านคือเรากินแล้วคือพอมันเป็นของกินเรากินแล้วแบบรสชาติามันไม่ไม่ใช่รสเดิมนะอันนี้อาจจะไปสังเกตได้แต่ว่าถ้าเป็นของกินที่เรานาน,านๆกินทีก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะ<อ>นะคะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของสกิมเฟลชันเป็นศัพท์ใหม่ๆแลวเห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาแบบ เล่าสู่กันฟังนะคะแต่ทีนี้พอพูดถึงคํานี้เนี่ยมันก็นึกไปถึงอีกคำหนึงรายการเราเคยนําเสนอไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะคะว่าทรีนเฟ a ชั o นก็คือ,อ,อปริมาณสินค้าลดลงแต่ราคาขายเท่าเดิมอย่างที่บอกบาทีอาจจะลดลงแค่แบบ0.2กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็มีผู้ชี่ยวชาญเขาเปรียบเทียบ2แบบนี้ที่ว่ามาก็บอกว่าทรีเฟชันเนี่ยจริงๆมันเห็นชัดกว่านะ เพราะถ้าคุณตั้งใจอ่านฉลากแล้วคุณจําได้ว่า,วา ی, ก่อนหน้านี้เราซื้อปริมาณมันเท่านี้นี่ทำไมตอนนี้แบบราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณมันลดลงนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้คำว่าทริงเฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นเทนที่มันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนึกออกไหมอย่างสมมติอย่างที่บอกเราเสียเงินสิบาทซื้อช็อกโกแลตได้มากรัมช็อกโกแลตเนะี่ยแล้วตอนนี้มันขายมันเหลือแค่สี่จุดแปดกรัมเ,เขาไม่เพิ่มมาเป็นห้าแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นห้ากรัมอีกแล้วเงินเงินเฟิร์สถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เราใช่ค่ะแต่่วา ผู้ผลิตสินค้าเขาจะใช้ทริคใหม่นะคะเช่นไอ้ของเดิมก็ขายไปไอ้ที่มันลดปริมาณไปแล้วก็ลดไปก็ลืมๆาามันไปซะขายอย่างนั้น <ทำ S 1> ไปไเขาจะใช้วิธีสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบรนด์ลูก<อ>แล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งดีไซน์แบบบรรจุภัณฑ์ออกมาใหม่แล้วก็จะเลือกใช้คำที่มันพอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าเดิมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ,ถ้าไปดูหน่วยอะ่ะเท่าเดิมอันเท่าเดิมหรืออาจจะแพงกว่าเดิมดยซ่าถ้าคุณแบบ ดิฉันะเป็นต้องยอมรับดิฉันจะโรคจิตอย่างหนึ่งค่ะอย่างสมมุติใช่อย่างอายุตัวอย่างะไรดีอย่างสมมุติถ้าดิฉันจะซื้อข้าวค่ะข้าวสักหนึ่งถุงเอาเอาน้ำดื่มดีกว่าง่ายดีน้ําดื่มที่เป็นขวดๆเราซื้อเป็นแพ็คใช่ไหมค่ะมันก็จะมีลดราคาซื้อสามแพ็คแถมหนึ่งแพ็คอะไรอย่างเงี้ยคานวณยากมากเลยนะแต่ดิฉันชอบมากดิฉันรู้สึกว่ามันได้รับสมอง๋อใช่มันสนุกแต่คุณต้องมีเวลาไงใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีน้ําหลายไซส์มากแล้วก็แบบ แต่ละแพ็คเนี่ยลดยังไงจับคูยังไงแล้วมีหลายยี่ห้อยต่งหากใช่นี่แหลมันสนุกดิฉันก็เวลางานนี่แหละไปคิดพวกวนี้เออไม่ใช่สิฉันก็ไปยืนหน้าไอ้หน้าเชลที่มันขายน้ำดื่มฉันก็จะกดเครื่องคิดเลขอันนี้12ขวดแถมทขวดแล้วก็หารหารแล้วฉันก็จะเลือกที่แบบรู้สึกว่าคุ้มที่สุดแต่ดิฉันเคยมีปัญหานะอย่างคูณแล้วหารเลขผิดคือแบบ แทนที่จะเอาหน่วยหนึ่งตั้งอีกหน่วยหนึ่งหานก็สลับกันพอสลับกันแบบนี้ยก็ผิดซื้อผิดงกลายเป็นซื้อของแพงอืมปากไปอีกนะคะอันนั้นยกตัวอย่างว่าเออพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคบางคนมีความละเอียดถี่ถ้วนซึ่งดิฉันว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าพออ่านเนี้ยยิ่งอ่านอ่ะยิ่งมีความระแวงเรื่องของผู้ให้บริการสินค้าทั้งหลายเขาบอกว่าอ่าอย่างชิกใหม่ที่เขาบอกว่าเขาจะทําวิธีการอย่างนี้ค่ะก็คือว่าสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบรนด์ลูก แล้วก็ดีไซน์แพ็กเกจจิ้งใหม่บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วก็อาจจะใส่คําเข้าไปให้แบบเป็นฟังดูยิ่งใหญ่อลังการยกตัวอย่างเช่นบริษัทผู้ผลิตมันฝรั่งทอดยี่ห้อดังมากของโลกยี่ห้อหนึ่งเขาก็ก่อนหน้านี้เขาทําไปแล้วชริปเฟชัน่นลดลดปริมาณของมันฝรั่งทอดในถุงแต่เขาใช้วิธีใหม่ก็คือสร้างแบรนด์ใหม่ออกมาแล้วก็ทําถุงใหญ่มบเ,เริ่มเลยนะแล้วก็ใช้คําว่าปาร์ตี้ไซ อืมคือพอมันมีคําว่าปาร์ตี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคนเยอะๆกันแล้วก็จะเข้าใจว่าโหไซส์นี้นี่ข้างในต้องแบบบิ๊กเบิ้มซื้อแล้วคุ้มแบบเปล่าจริงๆแค่เปลี่ยนแพคเกจจริงใช่แล้วเขาจะใช้คําพวกนี้เขาบอกว่านอกจากคําว่าปาร์ตี้ไซส์แล้วเนี่ยนะคะยังมีคําว่าเช่นคําว่าดับเบิลก็คือ2เท่าทริปเปิลสเท่าหรือแค่ว่าเมกะ M E G A อ่ะ ซึ่งมันแปลว่าแบบหูยิ่งใหญ่อลังการอะไรเราก็จะรู้สึกมันเยอะขึ้นแต่พอเราไปพลิกถุงดูแล้วอาจำนวนกรัมเท่ากันนี่นะใช่คือมันต้องแบบใช้ความหรือยกตัวอย่างที่เห็นใช้กับพวกกระดาษทิชชู่ซึ่งดิฉันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูยากยากมากแล้วคือด้วยความที่ทิชชู่เขาจะมีแบบสองชั้นสมชั้น4ี่ชั้นอะแล้วแต่ละชั้นบางทีแบางชั้นแบบชั้นหนาอย่างเงี้ยยากมากจริงแล้วความยาวอีก อ๋อใช่ค่ะใช่ไหมคือเราจะพิจารณาจากความยาวหรือว่าความหนาแล้วมาเทียบกับราคามันไม่ได้เงี้ยมันซับซ้อนกว่านั้นดิฉันใช้ทริคเวลาแบบบีบอะบีบแล้วถ้ามันอยู่ในถุงจะบีบยังไงอะเอ้ยเราเราก็แบบจับขึ้นมาแล้วนิดนึงอะตรงตรงแบบตรงแกนนะคะค่ะเออลองดูอันนี้เป็นแบบไม่รู้จะใช้ได้ประโยชน์หรือเปล่านะแต่นี่เป็นวิธีที่จะจับจับดูฮะค่ะเขาบอกวันนี้ต้องให้ระวังนะบางทีเราแค่ไปซื้อของเมือนเผื่อเลยโอ้ยอีกทิชชู่ ไี้แบบทริปเปิลเลยเหรอค่ะความหนานุ่มสามเท่าอย่าไปเชื่อ,อคือไม่รู้สิดิฉันว่าอย่างน้อยๆครั้งแรกอ่ะจะต้องซื้อไปลองใช้ก่อนว่ามันหนานุ่มคุณภาพมันดีจริงอย่างที่โฆษณา<ช>หรือเกล่าวแต่ถ้าซื้อไปใช้แล้วเออมันคุ้มก็ว่ากันไปแต่ถ้ารู้สึกว่า มันก็ไม่ได้สามชั้นจริงเพราะสามชั้นแบบบางๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งไปห<อ>มซื้อ,อว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการรูปแบบการผลิตสินค้าเพื่อที่จะลดต้นทุนดังนั้นในฐานะผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยนะคะก็นี่แหละเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อจะได้แบบพิจารณากันให้มากขึ้นนะคะแต่ย้ำว่าต้องมีเวลานะ อ๋อใช่ถ้าเวลารีบๆดิฉันว่าก็คำนวณยากเหมือนกันนะคะนะคะอ่ะไปต่อมาที่อีกเรื่องหนึ่งที่สารัฐนะค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายคือถ้าเรามองว่าเวลาแบบอ่ะอย่างบ้านเราสภาเปิดสภาอย่างเงี้ยแล้วเวลาบรรดาสสสวไปทํางานภาพที่เราเห็นก็คือต้องแต่งตัวแบบ สมสูตรเนาะใส่สูตรแล้วก็ใส่แบบที่ดูทางการนะคะเป็นเหมือนชุดแบบทางการใส่สูตรผูกไทยเสือ<ช>้อสูตรจงเกงสีเข้าชุดกันใช่ค่ะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเราเห็นภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน<ช>แต่ล่าลสุดที่ตัวชัคชูเมอร์นะคะเป็นผู้นำ แกนนาฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาออกอมาประกาศว่าโอเคเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายมาตรการในการที่จะให้บรรดาสวเนี่ยสวมชุดมาทํางานคุณไม่ต้องใส่สูดแล้วก็ได้คุณจะใส่ชุดอะไรมาทํางานก็ได้ดังนั้นเนี่ยบางคนก็แต่คือตัวชักคชูเมอร์เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยังใส่ชุดสูตรอยู่นะ,ะแ,แต่เขาจะพูดทาไมไม่แต่เขาไม่บังคับคนอื่นไงว่าถ้าคนอื่นเนี่ยคุณเป็นสวแล้วคุณอยากจะใส่อะไรเนี่ยคุณก็ก็ใส่มาก็ได้คุณจะใส่เสยืดเกง ขาสั้นรองเท้าแตะมาทำงานก็ได้ดิฉันนึกภาพแล้วมันก็จะดูไม่นดไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าคือบางคนคือฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มองว่าสนับสนุนแหละเพราะว่าก็รู้สึกว่าเครื่องแต่งกายก็เป็นชุดอย่างหนึ่งธรรมดาเองคุณก็จะใส่อะไรไปทํางานก็ได้เพราะว่าคุณภาพของงานคุณไม่ได้เสียคุณสามารถไปโหวตคุณสามารถไปอภิปรายในในวุฒิสภาได้โดยที่ชุดไม่ได้ทําให้ความคิดของคุณเปลี่ยนอ่ะต่อให้คุณแต่งกายใส่สูทเรียบร้อยแต่ไม่เข้าสภาก็จบ ใช่อะถูกอันนี้ถูกใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเข้าสภาคุณอาจจะไม่ได้แต่งกายตามระเบียบนิยมแต่คุณทางานคุณไปฟังอภิปรายคุณไปโต้แย้งคุณไปเสนอคุณจะทำอะไราคุณจะใส่วิกคุณจะอะไรก็ได้ก็เรื่องของคุณอันนี้คือฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนส่วนใหญ่ในคนที่สนับสนุนก็จะเป็นบรรดาแบบสวจากฝั่งเดโมแครตอ่ะอันนี้ก็เป็นใจใช่ก็ฝ่ายเสรีนิยมใช่ใช่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่ง S <S <S ก็คือไม่ <celand> <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่วิพั b l i c ิกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็เป็นหลายคนของฝั่งวิพั b l i c ิกันเองนี่ออกมาแสดงความเห็นว่าสภาอันทรงเกียรตินะคะวุฒิสภาเนี่ยคุณแบบ <rất S 1> จะไปแต่งตัวอะไรคุณจะมาใส่สยยเสื้อยืด้องเท้าแตะไปทํางานได้ยังไงอย่างน้อยคุณก็ต้องแบบรักษามารยาทนิดนึง ừ ừ. นะคะในให้เกียรติสถานที่นิดนึงคุณแต่งตัวมันก็ต้องทางการอันนี้ก็นานาจิตตังแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้เพราะว่า วุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาที่ของสหรัฐนะคะเป็นสภาที่เขาไม่ได้มีกฎระเบียบในเรื่องของการแต่งกายที่กาหนดตายตัวใช่คือคือเป็นสมัยนิยมใช่เน้นสมัยนิยมว่าแบบอ่ะคนก็ใส่ตามกันไปคือคนส่วนใหญ่ใส่สูทใส่รองเท้าหนังผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงใส่กระโปรงก็อ่ะตามกันไปแต่ว่าไม่ได้ระบุไม่ได้จํากัดไม่ได้บังคับอย่างนี้ดีกว่าว่า คุณผู้ชายจะต้องเสื้อเชิ้ตสูตรกางเกงสแลกรองเท้าหนังต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะถูกไม่มีนะคะหรือว่าผู้หญิงคุณจะต้องเป็นกระโปรงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีกาหนดไว่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าบังคับเป็นข้อบังคับที่ต้องทำนี่แต่ว่าที่แต่งทุกวันนี้ก็ก็เปิดเนียก็คือแต่งตามๆกันแต่ก็จะมีบางคนที่แบบแต่งฉีกไปจากคนอื่นซึ่งพอแต่งฉีกก็อันหนึ่งก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะแบบจะสนใจให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าอย่างอย่างตัว อดีตสบนะคะตอน<ะ>สมัยที่ยังเป็นสบฮิลลารีเคลินตันหลายๆคนน่าจะรู้จักคุณชื่อดีอยู่แล้วค่ฮะฮิลลารีเคลินตันนะคะก็เคยเคยใส่เสื้อยืดไปทำงานเหมือนกันเมื่อปี2007 แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใส่เสื้อยืดไปทํางานปัญหาคือเขาบอกว่าเสื้อยืดที่เธอใส่มันคว้านลึกเกินไปอ๋อเออก็เลยมองว่าแบบพอใส่ไปทํางานปั๊บก็โดนเสียงวิพากวิจารณอน,นั้นเป็นวิพากวิจารณ์ใหญ่เลยนะคะว่าอเออทำไมแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นั่นแหละก็มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าชุดที่ใส่ของวุฒิสภาเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าตามสมัยนิยมว่าใครอยากจะใส่อะไรดังนั้นเนี่ยผู้หญิงสวผู้หญิงเขาบอกว่าเริ่มใส่กางเกงไปทํางานได้น่ะช่วงทศวรรษที่1990นเอยมามเห็นคุณที่อบอกว่าอย่างสวเนี่ยไม่ได้มีกําหนดเป็นรั้์แต่ว่าสสเนี่ยถ้าจะแก้ยาก ใช่สสเขาบอกว่ามีความเป็นทางการมากกว่าเพราะ,ะว่าเวลาจะแก้ของสสเนี่ยเขาบอกต้องผ่านการโหวตคือไม่ใช่ว่าใครใครจะใส่อะไรก็ใส่สำหรับ<ะ>สสเนี่ยสภาผู้แทนรัศฎรสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการลงชื่อโหวตการยกมือโหวตกันว่า คุณจะให้ใส่เป็นแบบไหนอันไหนอนุญาตอันไหนไม่อนุญาต<ะ>ซึ่งล่าสุดที่มีข้อมูลเนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อปี2019มีการโหวตกันแล้วก็ผ่านด้วยนะคืออนุญาตให้สสเนี่ยสามารถสวมออฮิญาบได้คือเป็น<ะ>แบบผ้าคุมศรีรษะที่เป็นแบบสื่อถึงเรื่องศาสนา ก็คือไม่ได้จํากัดแค่ขยับหรอกแต่ว่าหมายถึงผ้าพกศรีรษะของศาสนาอื่นๆเนี่ยก็ยได้หมดใช่<ด>ใส่เข้าไปได้หมดแต่ว่าในบางประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อจํากัดคือ,อมันก็จะแตกต่างกันออกไปว่าเขาให้ความสําคัญหรือว่าเขาต้องการที่จะจะสนับสนุนอะไรมากกว่า ค่ะล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่พวกเรานํามาฝากนะคะวังว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่ไม,มากก็น้อยคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาก,กันไปก่อนพบก,กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast view the world via the voice